วงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดงานพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการTED Fund Grand Day 2022ประกาศความสำเร็จผลการดำเนินงานในการสนับสนุนทุนอุดหนุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตลอด3ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563ถึง2565รวมจำนวนทั้งสิ้น470โครงการมูลค่าทุนรวมกว่า328ล้านบาทซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยมากกว่า 1,930 ล้านบาทวันนี้เป็นงานการมอบทุนเพื่อสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเรียกว่าTED Fundนะครับซึ่งในช่วง3ปีที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่นำเอาไอเดียต่างๆไปต่อยอดทำให้เกิดการประกอบการทางด้านเทคโนโลยีรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ300กว่าผู้ประกอบการแล้วก็ใช้เงินลงทุนประมาณ300ล้านบาทนะครับก็เกิดผลโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาหรือเพิ่งจบแล้วก็ไปทำให้เกิดของการนำเอาไอเดียต่างๆที่มีอยู่ไปสร้างธุรกิจใหม่ให้กับประเทศซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลต้องการที่จะทำให้เกิดสตาร์ทอัพที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นแกนแล้วมีทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชน52หน่วยงานทั่วประเทศขณะนี้เราเห็นชัดเจนครับว่าเยาวชนไทยเนี่ยมีไอเดียดีๆสามารถที่จะนำเอาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้มีการประเมินว่าทุกๆบาทที่ลงทุนในกองทุนTED Fundทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศ6เท่าก็แปลว่าที่เราลงทุนไปประมาณ300กว่าล้านบาทนะครับทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านบาทนอกจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์เช่นการแยกชนิดของเมล็ดข้าวเป็นต้นการทำให้ผู้ป่วยสามารถไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกขึ้นเป็นต้นครับสำหรับปี2566นี้ทางกองทุนTED Fundได้ตั้งเป้าว่าจะสนับสนุนผู้ประกอบการอีกประมาณ230รายใช้เงินลงทุนประมาณเกือบๆ300ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนตั้งแต่คนที่มีกลุ่มที่มีไอเดียต้องการที่จะทำให้ไอเดียที่ว่ามีความชัดเจนมากขึ้นประมาณ100รายนะครับกลุ่มที่มีไอเดียแล้วเริ่มมีต้นแบบแล้วต้องการที่จะพิสูจน์ให้แน่นอนให้แน่ใจว่านำเข้าสู่ตลาดได้อีกประมาณ100รายแล้วก็กลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์แล้วเราต้องการที่จะขยายสเกลเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่การผลิตหรือการใช้งานในวงกว้างมากขึ้นอีกประมาณ30รายครับเราเชื่อว่าจะทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นเกือบ300รายแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศในปี2500นี้ประมาณ 2,000 ล้านบาทครับมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจำนวนมากนะครับที่เกิดขึ้นจากไอเดียของเยาวชนตัวอย่างเช่นการที่ทำให้เกิดผงปรุงรสที่นำทำมาจากผักซึ่งเป็นผักที่มีสารอาหารอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีสารเคมีเจือปนทำให้สุขภาพดีขึ้นและทำให้เกิดโอกาสจากการตลาดได้มากขึ้นนะครับมีการนำเอาเทคโนโลยีเพื่อที่จะไปผลิตเส้นที่เป็นอาหารที่เป็นเส้นแทนที่จะเป็นจากแป้งนะครับก็นำเอาเช่นถั่วต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นคนที่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพมีความต้องการมากขึ้นนะครับมีการที่เอาระบบของการจำลองเสมือนจริงที่เรียกว่า VR มาในการฝึกการทำงานในโรงงานโดยเฉพาะงานทำงานที่มีความเสี่ยงทำให้มีทักษะมากขึ้นก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงเป็นต้นมีแพลตฟอร์มในระบบ IT ที่มุ่งเน้นที่จะทำให้เกิดการขนส่งโดยเฉพาะระบบที่ปกติส่งของไปในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะไปในทางเดียวแล้วขากลับก็ตีรถเปล่ากลับมาก็จะทำการในแง่ของการแมชระหว่างผู้ที่ให้บริการกับผู้ที่ทำการใช้บริการเป็นต้นครับกับสำหรับนิสิตนักศึกษาเยาวชน
หรือผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้นะครับที่สนใจที่จะรับการสนับสนุนจากเทคฟันสามารถที่จะติดต่อประสานงานมาที่สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการทางด้านวิสาหกิจเทคโนโลยีที่สำนักงานปลัดกระทรวงอวถนนโยธีครับครับสำหรับเป้าหมายทิศทางนะครับเราสนับสนุนเทคโนโลยีสำคัญที่เป็นอนาคตของประเทศทั้งหมด10กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม 10S Curve นะครับโดยเฉพาะเราสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่ม BCG ได้แก่ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวภาพนะครับเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการนำเอาของเสียกลับมาใช้ได้ใหม่แล้วก็เทคโนโลยีสีเขียวครับซึ่งจะเป็นจุดมุ่งเน้นในทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศครับ